أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب العالمينAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh โอ้พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รักกุรอานของฉันอัลลอฮ์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานนั้นคือคำว่าตะดับบทอายะจากสุรานี้และการตะดับบทก็คือการมาคิดมาใคร่ครวญตามอายะของอัลลอฮ์แต่เราจะใคร่ครวญตามอายะของอัลลอฮ์ได้อย่างไรเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่เป็นไรวันนี้เรามีแอปอันมหัศจรรย์นี้ที่จะทำให้เราเข้าใจคำของเราแต่ละคำได้อย่างง่ายได้จนไปถึงรากเลยทีเดียวเพราะว่าอัลกุรอานทั้งเล่มนั้นก็มาจากคำแต่ละคำของอัลลอฮ์นี่แหละเพราะฉะนั้นคำของอัลลอฮ์นั่นเองจะนำทางเราไปสู่ความรู้ที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเรานั่นเองอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางไปท่องเที่ยวในดินแดนอันมหัศจรรย์ของอัลกุรอานจากความมหัศจรรย์ในการตะดับบทจากคำของอัลลอฮ์นั้นในเรื่องราวของความลับแห่งการสร้างความลับทั้งหลายและมาลาอิกะฮ์ยินและมนุษย์นั้นเราได้เฉลยไปมากมายแล้วแต่เราจะให้เชื่อตอนในตอนนี้ว่าความลับแห่งความรู้สึกนั่นเองเรามาดูซิความรู้สึกนั้นมันมาได้อย่างไรเรากล่าวอย่างไรเรื่องราวของเรานั้นเรามาอยู่ในเรื่องราวความลับเหล่านี้นั้นในซูเราะห์อัลบากอเราะห์ซูเราะห์ที่2อายะห์ที่30ถึง40นั่นเองและความแตกความลับต่างๆนั้นเราได้เฉลยมากมายแล้วเพราะเรากำลังจะใกล้ถึงอายะห์ที่40แล้วอินชาอัลเลาะห์แต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเดินทางกันต่อนั้นเราก็จะให้พี่น้องทำความเข้าใจกับการแบบนี้กันก่อนว่านอกจากเราจะมาเอาความรู้มาให้พี่น้องแล้วนั้นที่สำคัญเราอยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงวิธีการในการหาความรู้จากคำของอัลเลาะห์นั่นเองเพราะว่าในการตะดับบทจากคำของอัลเลาะห์นั้นในอายะห์แต่ละอายะห์ของอัลเลาะห์นั้นมันมีอีกหลากหลายมิติที่อัลเลาะห์อยากจะให้เราเข้าใจอยากจะบอกเรานั่นเองแม้ว่าเรื่องราวในอัลกุรอานจะเป็นเรื่องราวของมูซากับฟาโรห์ก็ตามนั่นก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดแต่จะทำอย่างไรให้เราเข้าใจว่าอัลเลาะห์อยากจะบอกอะไรกับเรานั้นการใคร่ครวญจากคำของเราจะทำให้เราได้รู้เข้าใจในอีกหลากหลายมิติดังอย่างเช่นมิติการเปรียบเทียบมิติเรื่องราวจากรากศัพท์มิติภาพรวมซูเราะห์มิติความสัมพันธ์ระหว่างซูเราะห์มิตินามของอัลเลาะห์และแม้กระทั่งมิติของตัวเลขนั่นเองทำให้เราเข้าใจอย่างง่ายดายเช่นนี้มากกว่าง่ายดายกว่ากับการที่เราแค่มาตะดับบทจากความหมายที่เขาแปลตรงนี้นั่นเองและการที่มาตะดับบทจากคำของอัลลอฮ์นั้นหัวใจหลักก็คือเราจะต้องเอาสายตาของเรามาอยู่กับคำของอัลลอฮ์แต่ละคำเช่นนี้แล้วให้คำของอัลลอฮ์นำทางเราไปเช่นนี้แล้วก็เราก็จะเปิดแอปของเราเพื่อดูความหมายของอัลลอฮ์แต่ละคำแบบนี้แล้วเราก็มาถึงเรื่องเรากันต่อเลยเราได้เดินทางกันเรื่องราวของเราเป็นซีรีส์นะพี่น้องนะถ้าเกิดพี่น้องมาเพิ่งมาดูในของเราในวันนี้พี่น้องให้ตามไปดูเรื่องราวก่อนหน้านี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจเพราะว่าเรื่องราวของเราวันนี้มาถึงอายะห์ที่38ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์ตรงนี้แล้วอายะห์ที่38และในเรื่องราวของวันนี้มันก็ต่อจากคราวที่แล้วเมื่อการตะดับบทจากคำของอัลลอฮ์นั้นเราจะให้คำของอัลลอฮ์นำทางเราไปคำของอัลลอฮ์ในอายะห์ที่38นั้นมีคำว่าฮูดามีคำว่าทางนำอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ส่งทางนำลงมาและผู้ใดที่ตามทางนำของเราฮูดาผู้ที่ตามทางนำของเรานั้นเขาจะไม่กลัวและเขาจะไม่เสียใจมีคำว่ากลัวแล้วก็เสียใจผู้ที่ทำตามทางนำของเราเขาจะไม่กลัวและไม่เสียใจและคราวที่แล้วนั้นเราได้ให้พี่น้องได้มองเห็นถึงภาพรวมไปแล้วในเรื่องราวของหัวใจนั่นก็คือเรื่องราวของความรู้สึกความกลัวนี้เป็นเรื่องราวของความรู้สึกและในเรื่องราวของการกระทำก็คือการให้แล้วในเรื่องราวของความเสียใจนี่คือสภาพของมนุษย์ในดุนยา3ประเภทในวันนี้นะเราจะพาพี่น้องไปดูในรายละเอียดของแต่ละส่วนนี้วันนี้เราจะพาพี่น้องไปดูรายละเอียดในเรื่องของหัวใจกันก่อนว่าในเรื่องราวของความหัวใจความรู้สึกเนี่ยเอาละใช้กับความรู้สึกเนี่ยเอาละใช้คำว่าอะไรเอาละอยากจะบอกอะไรกับเราความรู้สึกมันมาได้อย่างไรตรงไหนอย่างไรนี้เราจะพาไปให้พี่น้องดูเรื่องนี้กันก่อน
แล้วก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหาของมุสลิมเรานั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่รู้เรารู้ว่ามีอัลเลาะห์แต่ปัญหาของมุสลิมเราก็คือเราไม่มีความรู้สึกนั่นก็คือเรารู้ว่ามีอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยิ่งใหญ่แต่ทำไมเราถึงไม่รู้สึกกลัวแล้วมนุษย์ที่ความรู้สึกนั้นมันมาได้อย่างไรและเราก็เมื่อความรู้สึกกลัวเป็นต้นเหตุของทุกการกระทำนั้นก็เลยทำให้เราอยากรู้ว่าความรู้สึกนั้นเอาแล้วใช้ในกุรอานว่าอะไรนะและเมื่อเราได้รู้คำนี้มาจากไหนนั่นก็คือเมื่อเอาแล้วสั่งใช้ให้เราอ่านอัลมุนทุกคืนเมื่อเราอ่านอัลมุนทุกคืนนั้นเราก็ไปเจอกับคำว่าความรู้สึกเอาแล้วใช้ในคำนี้ในอายะห์ซูเราะห์อัลมุนที่67นั้นเกี่ยวกับซูเราะห์อัลมุนที่67นั้นใจความว่าอายะที่23นั่นเองเรามาเจอความรู้สึกในอายะซูเราะห์อัลมุนอายะที่23ความว่าเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลฮุวัลลซีอันชะกุมวะจะอะละกุมุสซะมาวัลอับซารวัลอัฟอีดะกอลีลัมมาตัชกุรุนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์บอกว่ากุลจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่อังชะอากุมได้สร้างเจ้าวะจะอาลากูมุสซัมและได้ทำให้เจ้านั้นได้ยินสร้างแล้วก็ทำให้เจ้าได้ยินแล้ววะลอบะซอรและทำให้เจ้านั้นมองเห็นแล้วก็นี้แล้วก็วะลอฟอีดะวะลอฟอีดะความรู้สึกและก็มีความรู้สึกอัฟอีดะความรู้สึกนะเอาเราใช้กับคำว่าอัฟอีดะในอัลกุรอานนั้นใช้คำว่าอัฟอีดะนี้แล้วเราก็บอกว่ากอลีลันกอลีลัมกอลีลาน้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกินกอลีลาแปลว่าน้อยน้อยเหลือเกินที่ขอบคุณน้อยเหลือเกินที่ขอบคุณตรงนี้เรามาเจอคำว่าความรู้สึกตรงนี้ละอัฟอีดะเอาแล้วใช้คำว่าอัฟอีดะในความหมายที่แปลว่าความรู้สึกเราก็เลยโอ้มันเป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องราวของหัวใจเราก็เลยอยากรู้ว่าในรากศัพท์ของอัฟอีดะนี้มันเป็นอย่างไรกันมันมีอะไรอยากให้เล่าให้เราฟังอีกไหมเราก็ตามไปดูในรากศัพท์ของอัฟอีดะในรากศัพท์ของอัฟอีดะง่ายได้เหลือเกินถ้าเราอยู่ในแอปอันมาสัจจันนี้เราไปเปิดแอปของเรานี้เดี๋ยวเราทำให้ดูเราไปเปิดแอปของเราแล้วก็ตามไปดูในซูเราะห์อัลมุนนี่เราคลิกตรงนี้ก็ได้ซูเราะห์อัลมุนที่23ใช่ไหมซูเราะห์อัลมุนที่23ซูเราะห์อัลมุนที่67อัลมุนซูเราะห์ที่67อายะที่23เราก็ไปแบบนี้เลยง่ายดายมากเลยกับแอปนี้นี่23นี้เราไปเช่นนี้ปุ๊บเราเจออัฟอีดะตรงนี้ใช่ไหมตรงอัฟอีดะตรงนี้พี่น้องคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็คลิกไปนี่เราจะไปดูในรากศัพท์ว่าในรากศัพท์นั้นจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคำนี้แล้วเมื่อเราเปิดในรากศัพท์แล้วก็คลิกไปแบบนี้ตรงคลิกฟอร์มอตรงนี้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ในคำว่าอัฟอีดะเอาไว้ใช้กับคำว่าอัฟอีดะมีกี่คำในอัลกุรอานนั้นคือ16ทีนี่เราก็ได้ไปแคปหน้าจอให้พี่น้องแล้วแบบนี้ทีนี้เมื่อเราตามไปดูในเรื่องราวของรากศัพท์ของคำว่าอัฟอีดะนั้นทั้งหมดอัฟอีดะตรงนี้ทิปแปลว่าเขาแปลให้เราว่าความรู้สึกตรงนี้นั้นมีอยู่16ที่ในอัลกุรอานเมื่อเราดูใน16ที่ในอัลกุรอานนั้นปรากฏว่ามีในความหมายว่าอะไรบ้างมีในความหมายที่แปลว่าหัวใจเดอะฮาร์ทอัฟอีดะใช้ในความหมายที่แปลว่าหัวใจแล้วก็เอาแล้วใช้กับคำว่าความรู้สึกนี้แล้วก็ใช้กับคำว่าความรู้สึก the feeling ก็มี2ความหมายนี่เองคำว่าอัฟอีดะอัลเลาะห์ใช้ในอัลกุรอานแค่2ความหมายก็คือความหมายที่แปลว่าหัวใจกับความรู้สึกแล้วในส่วนของที่แปลว่าความรู้สึกแล้วเมื่อเราไปดูแล้วในส่วนที่แปลว่าความรู้สึกนั้นมีอยู่3ที่ก็คือในซูเราะห์อัลมุมินูน23อยู่ในซูเราะห์ซัจญะดะห์32และในซูเราะห์ของเราอันนี้ก็คืออัลมุนตรงนี้ทีนี้ก็เลยทำให้เราอยากรู้ว่าแต่ละที่ที่แปลที่เขาแปลให้เราหมายถึงความรู้สึกนี้มันเอาแล้วอยากจะบอกอะไรกับเราเราก็ไปคลิกเลยพี่น้องคลิกง่ายๆพี่น้องตามไปดูในนี้ใช่ไหมอัฟอีดะตรงนี้แบบนี้อัฟอีดะ16ที่เราไปดูที่แปลว่าฟีลลิ่งความรู้สึกเนี่ยอย่างเช่นในซูเราะห์อัลมุมินูนพี่น้องก็คลิกตรงนี้เลยนี่อายะห์นี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่
สำนวนในอายะตรงนี้ก็จะปรากฏมาให้เราแปลว่าอะไรบ้างเราก็ไปคลิกหน้าจอให้พี่น้องตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ปรากฏว่าสำนวนมันเหมือนกันเป๊ะเลยตรงนี้เนี่ยดูอายะซูเราะห์อัลมุมินูนก็บอกแบบนี้เช่นกันเหมือนซูเราะห์ในอัลมุนเช่นกันนี่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างเจ้าแล้วก็ทำให้เจ้าได้ยินแล้วก็ทำให้เจ้ามองเห็นแล้วก็ทำให้เจ้ามีความรู้สึกนี่น้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกินที่ขอบคุณสำนวนเป๊ะเลยเหมือนกันเดะเลยแล้วก็นี่ก็คือจำนวนเหมือนกับซูเราะห์อัลมุนของเราแต่มีในซูเราะห์อัลซัจญะดะห์ที่จำนวนเป๊ะเหมือนกันแต่มันเพิ่มเติมอีกเข้ามาอีกนิดเดียวเองก็คืออัลลอฮ์บอกว่าตรงนี้ในซูเราะห์ซัจญะดะห์นี้อายะห์ที่9ซูเราะห์ซัจญะดะห์ที่32อัลลอฮ์บอกว่าซุมมาเซาวาหลังจากนั้นเราได้ทำให้เจ้าเป็นรูปร่างแล้วเราวานาฟะคอฟีฮิแล้วเราก็ได้เป่าเข้าไปในมันนั้นอะไรมินรูฮีรูฮีอัลลอฮ์ก็บอกว่าตรงนี้อัลลอฮ์เพิ่มเติมคำว่าโรห์มาอีกคำหนึ่งอัลลอฮ์หลังจากที่อัลลอฮ์สร้างเราแล้วทำให้เราเป็นรูปร่างแล้วอัลลอฮ์ก็เป่าวิญญาณเข้าไปในเราวะจาอะลาแล้วก็ทำให้เรานั้นได้ยินแล้วก็ทำให้เรานั้นมองเห็นเหมือนกันเลยได้ยินมองเห็นแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกนี่เห็นไหมสำนวนเป๊ะอันนี้เพิ่มเติมแค่ตรงนี้นิดเดียวเองทำให้เราได้ยินทำให้เรามองเห็นแล้วก็น้อยเหลือเกินที่ขอบคุณทั้ง3ที่ตรงนี้สำนวนเป๊ะเลยแล้วก็มาเพิ่มเติมแค่ตรงซูเราะห์ที่32ถึงสัจจานิดเดียวเพิ่มเติมก็คือกล่าวเกี่ยวกับวิญญาณตรงนี้มีเรื่องราวของวิญญาณเพิ่มเติมเข้ามานี่เราได้ทำให้เจ้าเป็นรูปร่างแล้วก็เป่าวิญญาณแล้วทำให้เจ้ามองเห็นและได้ยินเพราะฉะนั้นทำให้เราเข้าใจในตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วว่าอ๋อซูเราะห์อัลมุนตรงนี้อัลลอฮ์นี่เรื่องราวของความรู้สึกเราอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะมาเป็นความรู้สึกอัลลอฮ์กล่าวเกี่ยวกับการได้ยินและก็การมองเห็นการได้ยินเป็นเรื่องราวของหูการมองเห็นเป็นเรื่องราวของตาการมองเห็นเป็นเรื่องราวของตาส่วนความรู้สึกเป็นเรื่องราวของหัวใจเพราะอัฟอีดะใช้ใน2ความหมายก็คือหัวใจและความรู้สึกและเพิ่มเติมเข้ามาอ๋อเราเข้าใจตรงนี้ละความรู้สึกมันเป็นเรื่องราวของหัวใจและมันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนั่นคืออัลเลาะห์กำลังจะบอกเราว่าหัวใจเป็นที่อยู่ของความรู้สึกและตรงหัวใจนี้แหละเป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีวิญญาณนั้นก็คือเรามีความรู้สึกนี่แหละที่บ่งบอกว่าชีวิตมนุษย์นั้นคือมีดวงวิญญาณก็คือตรงที่เรามีความรู้สึกนู่นนี่นั่นที่เราคิดนู่นนี่นั่นตลอดเวลานั่นเองอ๋อแต่ก่อนแต่คำว่าหัวใจนั้นแล้วคำว่าหัวใจในอัลกุรอานเราใช้คำว่าอะไรล่ะคำว่าหัวใจเราได้พาพี่น้องไปเพราะว่าเราอยู่ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์เราก็พาพี่น้องไปให้ดูหลายรอบแล้วแต่สำหรับคำว่าหัวใจนั้นในอัลกุรอานใช้คำนี้คำว่าหัวใจนั้นอัลกุรอานใช้คำว่ากุลูบกุลูบมากมายเหลือเกินอย่างเช่นในนี้ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์เลยที่เราเจอมาเราผ่านให้พี่น้องเห็นผ่านตาไปหลายรอบแล้วคำว่าหัวใจนั้นเอาเราใช้คำว่ากูรูปเสมือนที่คำว่าหูนั้นเอาเราใช้คำว่าอูซูนูอันตรงนี้ซามาอาตรงนี้ซามาอาตรงนี้คือการได้ยินแต่สำหรับคำว่าหัวใจนั้นคำว่ากูรูปกูรูปนี่กูรูป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 นี่อย่างเช่นในอายะที่7ของซูเราะห์อัลบากอเราะห์พี่น้องตามไปดูได้นี่แล้วก็ทำให้เราเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องราวในซูเราะห์อัลมุลก์อัลลอฮ์กำลังกล่าวให้เราได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอวัยวะนั่นเองอวัยวะของหูก็คือมาเพื่อให้เราได้ยินอวัยวะของตามาเพื่อให้เรามองเห็นและหัวใจนั้นมาเพื่อให้เราได้หน้าที่ของมันคือเพื่อให้เรารู้สึกเนี่ยและเป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณก็คือทำให้เรารู้ว่ามนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณทีนี้แล้วเมื่อเราอยู่ในซูเราะห์อัลมุลก์นั้นนอกจากซูเราะห์อัลมุลก์นอกจากทำให้เราได้เห็นถึงอวัยวะสำคัญ2อวัยวะนี้แสดงว่าความรู้สึกมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการได้ยินและการมองเห็นแน่ๆแต่ซูเราะห์อัลมุลก์นั้นก่อนที่จะมาถึงอายะห์ที่23เรายังได้ไปเจอในซูเราะห์อัลมุลก์เกี่ยวกับอีก1อวัยวะที่สำคัญนั่นก็คือในอายะที่10ในซูเราะห์อัลมุลก์เช่นกันในซูเราะห์อัลมุลก์เช่นกันในอายะที่
10นั้นเรายังได้ไปเจออีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญนั่นก็คืออายะที่10ในซูเราะห์อัลมุลก์อายะที่10นี้เป็นเรื่องราวตั้งแต่อายะที่8 9 10ตรงนี้เป็นเรื่องราวของชาวนรกเอาแล้วให้เราเห็นภาพเรื่องราวของชาวนรกเมื่อเอาแล้วบอกว่าเมื่อชาวนรกนั้นถูกโยนเข้าไปกุลนี่กุอุลกิยาเมื่อได้ถูกโยนเข้าไปในนรกทุกครั้งที่ชาวนรกถูกโยนเข้าไปเป็นกลุ่มๆเข้าไปในนรกนั้นก็จะมีผู้คุมเมื่อถูกโยนลงไปผู้คุมก็จะถามชาวนรกว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมาบอกเจ้าหรือว่าเจ้ากระทำเช่นนี้เจ้าก็จะต้องมาอยู่ในนรกเช่นนี้แล้วชาวนรกก็ตอบผู้คุมบอกว่าไม่เลยมีคนมาเตือนเราแล้วแต่เรานั้นฟักกะซะบะนาแต่เรานั้นปฏิเสธแล้วเรายังเยาะเย้ยผู้ที่มาเตือนเราอีกว่าอุ๊ยเอาล้อไม่ได้ส่งสิ่งใดลงมาหรอกเธอนั่นแหละเป็นคนที่หลงทางแล้วที่สำคัญคือตรงนี้อายะที่10แล้วเขาก็สารภาพบอกมาว่าชาวนรกก็สารภาพบอกมาว่าว่าก็รู้แล้วเขาได้กล่าวว่าเรากุ้นนาและถ้าเรานั้นนัสเมาถ้าเรานั้นฟังนี่ฟังถ้าเรานั้นฟังและเอานะกีรู้และถ้าเราใช้ความคิดและถ้าเราฟังและเราคิดมากุ้นนาฟีอัสฮาบิไซเราคงไม่ต้องมาเป็นชาวนรกเช่นนี้นี่คืออายะที่10พี่น้องตามไปพี่น้องเปิดแอปอันมหัศจรรย์ของเราไปดูความหมายข้างๆเราจะไม่ลงในรายละเอียดนี้เราจะแปลให้พี่น้องเลยแบบนี้นี่คือคำสารภาพตรงนี้คำสารภาพบอกว่าถ้าเราฟังและเราคิดถ้าเราฟังและเราคิดฟังแล้วก็คิดเราคงไม่อยู่ในนรกเช่นนี้ตรงนี้คำว่าคิดหมายคิดและใคร่ครวญก็คือความหมายอันเดียวกันที่นี้ทำให้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋ออวัยวะตรงนี้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งนั่นก็คือการคิดนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของสมองนั่นเองนี่สมองนี่เป็นเรื่องราวของความคิดนั่นเองทีนี้ในอัลมุนก็เลยพาเรานำทางเราไปเจออวัยวะและหน้าที่ของมัน3อย่างด้วยกันทำให้เราก็เลยประมวลทำให้เราเข้าใจแล้วความรู้สึกนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอวัยวะทั้ง3อย่างนี้แน่ๆที่นี้ทำให้เราเข้าใจได้แบบนี้หนึ่งก่อนเลยมนุษย์เรานั้นประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันในเรื่องของร่างกายแล้วก็หัวใจในเรื่องของร่างกายแล้วก็หัวใจแล้วก็ทุกการกระทำของมนุษย์นั้นมาจากเริ่มต้นเหตุแห่งการทุกการกระทำนั้นมาจากหัวใจเหมือนที่เรามักจะได้ยินเสมอว่าหัวใจเป็นนายแล้วก็ร่างกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นแต่เวลาเอาเราพูดถึงคำว่าหัวใจมันไม่ได้หมายถึงหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อที่เราจับต้องได้เช่นนี้อันนี้คือเรื่องราวของร่างกายที่เราสามารถมองเห็นจับต้องได้คำว่าหัวใจในอัลกุรอานและเรื่องราวนั้นก็คือเป็นสิ่งนามธรรมที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นนั่นคือเป็นเรื่องราวของหัวใจที่เป็นที่อยู่ของความรู้สึกนั่นเองที่นั่นก็คือเรื่องราวของจิตวิญญาณของเรานั่นเองคำว่าหัวใจก็คือวิญญาณจิตวิญญาณของเราที่มันมีความรู้สึกที่มันคิดอยู่ตลอดเวลานี้และเราก็เลยและอายัดคราวที่แล้วในครั้งที่แล้วในตอนที่แล้วนั้นเราก็ได้บอกความลับไปแล้วบอกว่าในหัวใจนั้นมีความลับอันนึงที่เราบอกเรานั้นก็คือต้นเหตุของทุกการกระทำมาจากหัวใจและในหัวใจต้นเหตุแห่งการกระทำของหัวใจก็คือความรู้สึกและความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกกลัวและหวังนั่นเองแม้ทุกการกระทำจริงๆทุกการกระทำของมนุษย์มาจากความกลัวแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นทำไมถึงพาร่มมาล่ะอ๋อเรากลัวฝนตกนั้นและความกลัวก็จะตามมาด้วยความหวังอ๋อเพื่อที่จะหวังว่าถ้าฝนตกเราจะได้ไม่เปียกเพราะฉะนั้นทุกต้นเหตุของทุกการกระทำมาจากความกลัวและความหวังนั่นเองทีนี้เรามาดูปัญหาของมุสลิมเรานั้นเมื่อต้นเหตุการแห่งการกระทำมาจากความกลัวเราจะทำตามที่อัลลอฮ์บอกได้เราก็ต้องมีความกลัวอัลลอฮ์เช่นการแต่ทำไมปัญหาของมุสลิมไม่ใช่ไม่มีความรู้ว่ามีอัลลอฮ์แต่ทำไมถึงไม่กลัวอัลลอฮ์เรามาดูซิเพราะว่าความรู้นั้นเป็นเรื่องราวของสมอง
แต่ความรู้สึกนั้นมันเป็นเรื่องราวของหัวใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้สึกได้เราก็ต้องเอาความรู้มาใส่เข้าไปในหัวใจนั่นเองแล้วคำว่าเข้าใส่เข้าไปในหัวใจนี่ทำอย่างไรหรือเอาแล้วก็เลยมาเฉลยเรื่องราวความรู้สึกมันมาได้อย่างไรตรงนี้ความรู้สึกในอายะที่23ของอัลมุนตรงนี้เอาล็อกก่อนที่จะกล่าวถึงความรู้สึกเอาล็อกบอกเรื่องเราการได้ยินและการมองเห็นก่อนนั่นหมายความว่านี่เมื่อเราเอาหูของเราไปฟังสิ่งใดเราได้ยินสิ่งใดสิ่งที่เราได้ยินจะเข้าเป็นความเข้าไปอยู่ในสมองกลายเป็นความรู้เมื่อเราไปมองสิ่งใดสิ่งที่เรามองนี่เมื่อเราไปมองสิ่งใดมองนั้นก็จะเข้าไปยังสมองกลายเป็นความรู้แต่ว่าความรู้นี้มันจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรานี่มาเฉลยตรงนี้นี่ความกรุณานี่มันเป็นอันนี้สมองก็คือรับรู้เป็นความรู้แต่ความรู้สึกมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อนี้เมื่อนี่ความคิดนั่นเองอันนี้เฉลยมาจากสมองตรงนี้เมื่อเข้าไปในสมองสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกก็ต่อเมื่อสมองเราคิดนั่นเองคิดในอายะที่10นั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่จะทำคำว่าใส่ใจก็คือเมื่อเรามีความรู้แล้วเราคิดนั่นเองนี่เหมือนที่ชาวนรกบอกว่าถ้าเราฟังและเราคิดถ้าเราคิดเราก็จะรู้สึกเมื่อเรารู้สึกเราก็จะทำนี่แหละเพราะฉะนั้นความรู้สึกมาจากการที่เมื่อเรามีความรู้นะคำว่าใส่ใจตรงนี้ก็คือมาจากการที่เมื่อเรามีความรู้ตรงนี้เราคิดในความรู้นั่นๆ นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกแล้วความรู้สึกจะมากจะน้อยอยู่ที่เราใส่ใจในเรื่องราวเหล่านั้นเติมเข้าไปในหัวสมองเรามากน้อยแค่ไหนนี่สมมติเรารู้ว่ามีอัลเลาะห์แล้วเราก็คิดตอนแรกก็คิดอยู่นิดนึงตรงนี้แต่วันถัดมาเราก็ไม่สนใจกองเรื่องราวของอัลเลาะห์ก็กองไว้ตรงนี้แต่เราก็เอาหูของเราเอาตาของเราไปฟังอย่างอื่นไปมองอย่างอื่นนี่เอาหูของเราเอาตาของเราไปมองอย่างอื่นเป็นหนึ่งอย่างอื่นทีนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอัลเลาะห์อยู่ตรงนี้มันก็จะไม่มีความรู้สึกตัวนี้ความรู้สึกของเราก็จะไปกองอยู่กับที่เราฟังสิ่งใดมากสิ่งใดเราฟังสิ่งความรู้สึกจะมากจะน้อยหรือว่ามันอยู่ที่เราคิดในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราเติมสิ่งใดเข้าไปนี่มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะคิดในเรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราจะมากขึ้นจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราเติมเข้าไปเพราะว่าสมองของเรามันเป็นเซลล์แต่ละเซลล์แต่ละเซลล์เราฟังสิ่งใดก็จะแปะเข้าไปเมื่อเรามองสิ่งใดเราก็จะแปะเข้าไปในหัวสมองเมื่อเราฟังสิ่งใดมากๆความรู้สึกสิ่งนั้นก็จะมากเรามองสิ่งใดเข้าไปมากๆในสิ่งนั้นมันก็จะแปะเข้าไปในหัวสมองเราก็จะคิดสิ่งนั้นมากเราก็จะรู้สึกในสิ่งนั้นมากๆนั่นเองมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรู้สึกในสิ่งนั้นมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นถ้าเรามองเรื่องราวของเรื่องราวของแฟชั่นเราก็ดูมองวันๆมองแต่แฟชั่นเราก็หัวสมองเราก็จะคิดแต่เรื่องราวของแฟชั่นความรู้สึกเราก็อยากจะเปลี่ยนแฟชั่นเราจะมีแฟชั่นนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามามองและฟังเรื่องราวของดอกไม้เติมเข้าไปในเรื่องราวของดอกไม้เราก็จะคิดวนเวียนแต่เรื่องราวความรู้สึกในเรื่องของดอกไม้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะอยากซื้อนี่คือเรื่องราวจิตวิทยาของการโฆษณานั่นเองนี่โฆษณาก็เลยพยายามให้เราฟังพยายามให้เราเห็นทุกวิทุกวันจากที่เรารู้สึกไม่อยากจะซื้อเราก็อยากจะซื้ออ่านี่แหละนี่แหละอันนี้แหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันมุสลิมเราถึงรู้ว่ามีอัลเลาะห์แต่ทำไมเราถึงไม่รู้สึกกลัวและไม่รู้สึกหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์อยากจะให้เพราะว่าในวันๆเราไม่ได้เอาหูของเราเอาตาของเรามาฟังเรื่องราวของอัลเลาะห์เลยนี่ความรู้สึกกลัวและความรู้สึกมันก็ไม่มาเพราะว่าความคิดของเราไม่ได้ไปจดจ่อในเรื่องเหล่านั้นความรู้สึกมันก็ไม่มาเพราะเรื่องราวของเรามันเล็กนิดเดียวในสมองของเรานี่ความรู้สึกมันก็จะเล็กตามไปด้วยนั่นเองเมื่อวันๆเรามองแต่ดุนยาเนี้ยความรู้สึกของเราก็จะหวังอยากได้แต่ในสิ่งในดุนยาและเราก็จะกลัวทุกอย่างที่เราจะทำให้เราผิดหวังในเรื่องราวของดุนยานั่นเองทีนี้เอาเราก็เลยมาส่งนี้เอาเราก็เลยบอกว่าผู้ที่มาเดินตามทางนำของเราเขาก็จะไม่กลัวนี่เพราะมนุษย์นั้นจะมีในความหัวใจจะมีความรู้สึกกลัวกลัวทุกอย่างที่จะทำให้เขาเสียใจนั่นเองเมื่อเราทำตามอัลลอฮ์แล้วนี้เมื่อเรามาทำตามอัลลอฮ์แล้วเราก็นี่
เราก็เมื่อเราเดินทำตามเอาล็อตเช่นนี้เดี๋ยวเราเอายกเลิกอันนี้ก่อนนี้เมื่อเรานี้เมื่อเรามาเอาหูของเรามาตาของเรามาฟังเรื่องราวของล็อตความรู้สึกกลัวในเอาล็อตก็จะมากขึ้นความรู้สึกหวังในเอาล็อตก็จะมากขึ้นแล้วเมื่อเรานี้อันนี้เอาหูของเรามาเข้าไปในสมองเราก็จะคิดในเรื่องราวของอัลเลาะห์มากขึ้นความกลัวก็มากขึ้นความหวังในอัลเลาะห์มากขึ้นเราก็จะกระทําในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกมากขึ้นในขณะเดียวกันในขณะที่เราทํามากขึ้นเราก็มาฟังทุกวันความรักในอัลเลาะห์ในขณะที่เราผูกพันกับอัลเลาะห์มากขึ้นความรักมันมากขึ้นเมื่อความรักในอัลเลาะห์เต็มเปี่ยมเข้าไปในหัวใจของเราแล้วเราก็จะไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าเมื่อนั้นแหละเมื่อความกลัวในอัลเลาะห์มากขึ้นความรักในอัลเลาะห์ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนี่เมื่อความรักในอัลเลาะห์เต็มเปี่ยมเข้าไปในหัวใจนั่นหมายถึงว่าเราก็จะกลัวอัลเลาะห์เต็มหัวใจเช่นกันนี่แหละเมื่อนั้นเมื่อความกลัวเนี่ยเรารักเนี่ยเราเต็มหัวใจเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมาจากผู้ที่รักเราที่สุดเพราะเรามีรักอัลเลาะห์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจในผู้ที่เรารักเสมือนที่นบีอิบรอฮีมเมื่อรักอัลเลาะห์เต็มหัวใจเขาจะไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าเขาจะมีความมั่นใจเต็มร้อยนั่นเองความรักเต็มหัวใจจะนำทางให้เราสู่มีความมั่นใจเรารักใครเราจะมั่นใจเชื่อใจผู้ที่เรารักนั่นเองนี่แหละคือเหตุผลของนบีอิบรอฮีมทำไมถึงได้ไม่กลัวสิ่งใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนบีอิบรอฮีมก็ตามนี่แหละแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมุสลิมเราถึงรู้ว่ามีอัลเลาะห์แต่ทำไมถึงไม่มีความรู้สึกกลัวเพราะวันถ้าเราวันเราไม่มีเรื่องราวของอัลเลาะห์เข้ามาใส่ใจไม่ได้มองเรื่องราวของอัลเลาะห์เราก็จะไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องราวของแล้วความกลัวความหวังมันก็จะอยู่ที่เดิมเล็กลงมันก็จะไม่เพิ่มเติมมากขึ้นและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือเราผู้ที่แม้กระทั่งผู้ที่มาอ่านกุรอานแล้วก็ตามมาอ่านกุรอานก็อ่านตามกุรอานอ่านกุรอานแค่สำนวนไม่ได้มาอ่านไม่ได้มาฟังสิ่งที่อัลเลาะห์อยากจะบอกไม่ได้มาฟังคำแนะนำของอัลเลาะห์ไม่ได้มาฟังคำพูดของอัลเลาะห์เมื่ออ่านกุรอานแค่สำนวนไม่ได้มาฟังเช่นนี้สายตาก็เลยไม่ได้มองตามสิ่งที่อัลเลาะห์บอกก็จะไม่มีความคิดในเรื่องราวของอัลเลาะห์ก็จะไม่มีความรู้สึกมันก็จะไม่ตามมานั่นเองนี่แหละคือเรื่องราวของนี่คือปัญหาของมุสลิมเราเพราะเราและเราก็จบอยู่แค่นี้เพราะเราอ่านอุกรอานไม่เข้าใจเราก็จบอยู่แค่นั้นเราก็ไปฟังคนนั้นฟังคนนี้แทนโดยที่เราไม่พยายามที่จะมาทำความเข้าใจในอันกุรอานไม่พยายามที่จะทำยังไงที่ฉันจะเข้าใจอันกุรอานนะเราไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเพราะเราไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่นี่แหละคือความปัญหาของมุสลิมเรานั่นเองมาชาอัลลอฮ์เพราะเรารู้สึกว่าเราอ่านแค่อยากจะได้ผลบุญเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะได้สิ่งที่อัลเลาะห์บอกนั่นเองมันเป็นนี่ถ้าเราใส่ใจเราอยากรู้เราก็จะทำตามในสิ่งที่เราหวังอยากได้อะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าเราหวังแค่ผลบุญเราก็จะไม่ได้หวังว่าเราจะต้องรู้อะไรมากมายเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องหวังว่าเราอยากจะรู้ในสิ่งที่เราอยากจะบอกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทำสเต็ปถัดมาแบบนั้นนั่นเองทีนี้นี่คือเรื่องราวของความรู้สึกที่อัลเลาะห์บอกเราทีนี้มันตรงนี้ในอายะที่23ตรงนี้มันมีวันนี้เราจะพาพี่น้องไปดูในความมหัศจรรย์ของตัวเลขนั่นก็คือในอายะที่23ตรงนี้นั่นมันมีความมหัศจรรย์ของตัวเลขตรงนี้นั่นก็คืออัลเลาะห์บอกอันนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยในสุอายะที่นี้อ๋อเดี๋ยวก็เราลืมบอกตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วหัวใจมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นนี่หัวใจมนุษย์ที่สมบูรณ์ธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างมานั้นมันจะต้อง
หัวใจที่ของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์ที่เอาละสร้างมาในความเป็นมนุษย์เขาก็จะต้องกลัวผู้ที่สร้างเขาแล้วเขาก็จะต้องหวังในสิ่งที่ผู้สร้างเขาบอกเขาก็คือความธรรมชาติความเป็นมนุษย์เขาก็จะต้องกลัวผู้ที่มีอำนาจที่กำหนดชะตาชีวิตของเขานี่แต่ทำไมเราถึงไม่รู้สึกกลัวแล้วธรรมชาติความมนุษย์ก็จะต้องหวังในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่มันดีแต่นี่แล้วก็ในธรรมชาติของมนุษย์ก็จะต้องรักในผู้ที่สร้างเขานั่นเองแต่นี่คือธรรมะนี่คือสภาพของหัวใจที่สมบูรณ์ในสภาพของหัวใจที่เป็นมนุษย์จริงๆก็มันจะต้องมีสภาพเช่นนี้แต่ที่เราถูกเบี่ยงเบนไปเพราะเราเอาหัวใจเอาหูของเราเอาตาของเราไปมองสิ่งอื่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นกลัวอย่างอื่นหวังในอย่างอื่นและรักในสิ่งอื่นนั่นเองนี่คือความรู้สึกมันก็จะเป็นแบบนี้หัวใจมนุษย์มีหัวใจเดียวเอาไม่ได้มีสองหัวใจถ้ามีเรื่องราวของดุนยาก็จะไม่มีเรื่องราวของอาคิเราะห์ถ้ามีเรื่องราวของอาคิเราะห์มันก็จะดุนยามันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองหัวใจมนุษย์มีหัวใจเดียวแล้วเติมอะไรสิ่งใดมันก็จะเป็นสิ่งนั้นมันก็จะแทนที่อีกสิ่งนึงนั่นเองนี่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเรื่องราวของความลับของหมายเลข23ตรงนี้และเอาล็อกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของความรู้สึกนี้อยู่ในอายะห์ที่23แล้วอายะห์ที่23นี้เป็นอายะห์อะไรเป็นซูเราะห์อัลมุมินูนนั่นเองซูเราะห์อัลมุมินูนตรงนี้เอาล็อกกำลังจะบอกเราว่าเพราะอายะห์ที่บอกเราว่าอัลเลาะห์นั้นคือผู้ที่สร้างเราแล้วก็ทำให้เราได้ยินทำให้เรามองเห็นและทำให้เรามีความรู้สึกเดี๋ยวนะสีนี้มันไม่ชัดและทำให้เรามีความรู้สึกอัฟอีดะแต่น้อยเหลือเกินที่ขอบคุณเอาละบอกนี่เอาละเน้นตรงนี้น้อยเหลือเกินที่ขอบคุณและสูอายะห์ตรงนี้มันอยู่ที่อายะห์ที่23อายะห์ที่23ก็คือซูเราะห์อัลมุมินูนเอาละกำลังจะบอกตรงนี้ว่าอ๋อผู้ที่เป็นมุมีนูนของอัลลอฮ์นั้นผู้ที่มุมีนูนจะเป็นอีกหนึ่งขั้นที่เหนือกว่ามุสลิมมุมีนูนคือผู้ที่อัลลอฮ์รับรองว่าอ๋อคนนี้คือศรัทธากับเราจริงๆอันมุมีนูนก็คือผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์รับรองนั้นคือมุมีนูนนั้นผู้ศรัทธานั้นถ้าเขาปากเขาบอกว่าผู้ศรัทธาเขามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั้นเขาก็จะต้องอยากจะได้ยินเสียงของอัลเลาะห์อยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์อยากจะบอกและอยากจะคุยกับอัลเลาะห์แม้กระทั่งผู้ที่ยิ่งใหญ่ในดุนยาเราอยากจะคุยกับเขาเลยเนี่ยนี่แต่ทำไมปากของผู้ศรัทธาบอกว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่ทำไมคำว่าผู้ศรัทธาทำไมถึงไม่อยากจะได้ยินในสิ่งที่อัลเลาะห์อยากจะพูดอยากจะบอกเพราะว่าในเมื่อปากบอกว่ากุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์แต่ทำไมไม่มีความรู้สึกอยากจะได้ยินเสียงของอัลเลาะห์อยากจะไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์พูดอะไรนั่นเองเพราะอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่านี่มุมีนูนถ้าเขาเป็นมุมีนูนจริงๆถ้าปากเขาบอกว่ามีอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าจริงๆเขาก็ต้องอยากจะรู้ว่าอยากจะได้ยินเสียงอัลเลาะห์อยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์พูดอะไรกับเขานั่นเองและเพราะฉะนั้นอันนี้อัลเลาะห์ก็เลยบอกว่านี่น้อยเหลือเกินที่ขอบคุณมุมีนูนเท่านั้นเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์ผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์เขาก็จะเอาหูของเขามาฟังเสียงของอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะเอาตาของเขามามองตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วเขาก็นี่แหละคือผู้ขอบคุณนี้แต่ถ้าเราเอาหูของเราตาของเราไปมองอย่างอื่นไม่ได้มองไม่ได้มาฟังเสียงของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ไม่ใช่ผู้ขอบคุณเพราะเราไม่ได้ใช้อวัยวะของอัลลอฮ์ไปในเพื่ออัลลอฮ์นั่นเองละอิละฮะอิละลอแต่แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์อยากให้เราเป็นแบบนี้เพราะอยากให้เรามีความรู้สึกนั่นเองละอิละฮะอิละลอนี่แหละอัลลอฮ์กำลังบอกว่ามุมินูนของอัลลอฮ์ก็คือนี้แต่ต้องเป็นแบบนี้และในอีกเรื่องราวของความลับตรงนี้อายะที่10ตรงนี้ของเรานั้นก็ยังมีอีกหนึ่งความลับที่เกี่ยวกับตัวเลขตรงนี้อายะที่10ตรงนี้เกี่ยวกับสมองตรงนี้นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ตรงนี้นั่นก็คือนี้อัลลอฮ์บอกว่านี่คือเกี่ยวกับสมองนี่ถ้านี้นี่เกี่ยวกับสมองแล้วก็การใช้ความคิดเราจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราใส่ใจนั่นก็คือเราคิดในเรื่องราวเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเราคิดเรื่องราวเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราวันๆเราเอาหูเอา
ฟังมากน้อยแค่ไหนเราก็จะคิดในเรื่องราวเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเราคิดมากในเรื่องราวเหล่านั้นแค่ไหนเราก็จะรู้สึกในเรื่องราวเหล่านั้นมากแค่นั้นเอาแล้วตรงนี้เอาแล้วบอกว่าในเรื่องราวของความคิดที่เกี่ยวกับสมองตรงนี้เกี่ยวกับอายะห์ที่10นี่เกี่ยวกับตัวเลข10ตรงนี้ตัวเลข10เราก็ไปเจอฮะดีษของอัลเลาะห์ที่อัลลอฮ์ฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพวกท่านจงสั่งใช้ให้เด็กละหมาดเมื่อเขามีอายุ7ขวบและเมื่อเขามีอายุ10ขวบ10ขวบ10ขวบก็จงตีเขาหากเขาไม่ละหมาดอัลลอฮ์บอกสั่งใช้ให้เราตีเมื่ออายุ10ขวบแสดงแล้วก็10ขวบตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องราวของสมองเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ความคิดอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าเด็กนั้นเมื่ออายุ10ขวบนั้นเป็นอวัยวะสมองของเขาสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกเขาจะสามารถรับรู้เรื่องราวของและแยกแยะได้แล้วนั่นเองตอนอายุ10ขวบนี่คืออายะห์เกี่ยวกับสมองอายะห์ที่10และถ้าเราไม่ใช้สมองในของเราในการใช้ความคิดอันนี้นี่เราไม่ใช้ความคิดนี้เราก็นี่จะต้องตกกลายมาเป็นชาวนรกเช่นนี้นั่นเองมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบนี้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของอวัยวะหูของเรานี่นี่หูพี่น้องจ๋าหูของเรานั้นเรามีหูแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินเราก็จะไม่ได้ยินเรามีตาแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เรามองเห็นเราก็จะมองไม่เห็นและถ้าเรามีหูแต่เราฟังอย่างไม่สนใจมีเราครูกำลังสอนเราอยู่แต่เราไม่สนเรามีหูเราสามารถที่จะได้ยินแต่เราไม่สนใจที่จะฟังเราก็จะไม่ได้ยินเช่นกันเรามีตาแต่ถ้าเราเอาเราให้เราสามารถที่จะมองเห็นแต่เราไม่สนใจที่จะมองเรามองสิ่งข้างอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่คิดเรามองอย่างเลื่อนลอยเราก็จะไม่เห็นเช่นกันนี่แหละนี่เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะมาได้จากการที่เราฟังอย่างตั้งใจมองอย่างตั้งใจแล้วก็ขึ้นมาจากที่เราคิดนั่นเองนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่และอีกเรื่องราวความมหัศจรรย์ก็คือเมื่อนี้เดี๋ยวเราทำมาดูตรงนี้ก่อนอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เกี่ยวกับตัวเลขเมื่อเรานั้นในฟาติฮะห์เรานั้นขอกับอัลลอฮ์ทุกวี่วันในอายะห์ที่ในฟาติฮะห์ในอายะห์ที่6บอกว่าอายะห์อัลลอฮ์จ๋าโปรดนำทางเราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงและอายะห์ที่7อายะห์ที่7ก็บอกว่าหนทางที่ผู้ที่อัลลอฮ์พอใจเขาคนที่อัลลอฮ์พอใจนั้นเขาทำอย่างไรเราขอ2ทางคำแนะนำที่จะแนะนำจงแนะนำเราให้เราไปเป็นผู้ที่เอาลบโปรดปรานเถิดนี่ก็คืออายะที่เราขออยู่ทุกวี่ทุกวันอายะที่6กับ7ซูเราะห์อัลมุนก็คือซูเราะห์ที่67เช่นกันนี่คือคำตอบนี่คำตอบที่เราขอทุกวี่ทุกวันอัลลอฮ์บอกว่าอ๋อเจ้าอยากให้เรานำทางเจ้าก็ต้องใช้อวัยวะที่เราให้เจ้ามาก็คือหูและตาเนี่ยนะมาฟังคำพูดของเราแล้วก็เอาตาของเจ้าเนี่ยมามองดูสิ่งตามมองตามในสิ่งที่เราบอกแล้วก็คิดตามสิแล้วนี่เมื่อนั้นอันนี้แหละแล้วเจ้าก็จะรู้สึกแล้วเจ้าก็จะทำตามอัลลอฮ์นั่นเองแล้วเจ้าก็จะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์พอใจมันอยู่นี่อวัยวะในเรื่องราวนี้อยู่ในซูเราะห์อัลมุลก์ที่67อายะที่67ที่เราขอทุกวี่วันนั้นคำเฉลยของมันนั่นก็คือซูเราะห์ที่67เอาเราก็เลยบอกว่าอายะที่23ก็เลยบอกว่านี่แน่นอนนี่ก็คือผู้ขอบคุณอัลลอฮ์นี้ผู้ที่อัลลอฮ์พอใจนั้นก็คืออายะที่23ตรงนี้ก็คือผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์นั่นเองอายะที่23ซูเราะห์อัลมุลก์อัลลอฮ์บอกว่าน้อยเหลือเกินผู้ขอบคุณเพราะฉะนั้นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่อัลลอฮ์พอใจและผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์เขาก็จะเอาหูของเขาเอาตาของเขามาฟังคำพูดอัลลอฮ์เอาตาของเขาไปมาคิดในเรื่องราวที่อัลลอฮ์บอกเขานั่นเองและเมื่อเขาเป็นเช่นนี้เขาก็จะมีความรู้สึกแล้วเขาก็จะอยากจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนั่นเองนี่คือผู้ที่อัลลอฮ์พอใจนั่นเองไม่ใช่ปากบอกว่าเป็นมุสลิมเอากุรอานเป็นธรรมนูญของเราแต่ไม่มีความรู้สึกเลยว่าอยากจะรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดนี่มันคืออะไรไ
ไม่แต่ละวันไม่เคยเอาหูไม่มาฟังคําพูดของอัลเลาะห์ไม่เคยเอาตามามองตามในสิ่งที่อัลเลาะห์พูดเลยมันก็จะไม่มีความรู้สึกตามมาเมื่อเราไม่คิดมันจะไม่มีความรู้สึกตามมานั่นเองนี่แหละมาชาอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์นี่คือเรื่องราวที่เราอยากจะบอกพี่น้องทั้งหมดในวันนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งพี่น้องจ๋าสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาล้อบอกว่าในอายะที่38ผู้ที่ทำตามคำแนะนำของเราเขาจะไม่กลัวและไม่เสียใจนั่นแหละผู้ที่จะทำตามได้เราก็จะต้องมาฟังเราจะทำตามอัลเลาะห์ได้เราจะต้องมีความรู้สึกกลัวและหวังในอัลเลาะห์เราจะมีความรู้สึกกลัวและหวังในอัลเลาะห์ได้เราจะต้องเอาตาของเราเอาหูของเรามาฟังคำพูดอัลเลาะห์เอาตาของเรามาคิดกับเรื่องราวของอัลเลาะห์เราถึงจะมีความรู้สึกแล้วเราจะเมื่อเรากลัวเราถึงจะทำตามอัลเลาะห์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งเรามาเข้าใจอัลกุรอานกันเถิดวิธีการเข้าใจเราจะต้องเริ่มฝึกเราฝึกทีละอายาตฝึกให้เรามาเข้าใจจากคำทีละคำให้เราคุ้นเคยกับคำทีละคำเวลาอายาตเวลาอายาตพี่น้องจ๋ามันไม่สายมันไม่ช้าเลยเวลาอายาตไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจนี่ให้พี่น้องหาสักหนึ่งซูเราะห์สักหนึ่งซูเราะห์สั้นๆไม่ยาวไม่มากไม่ยาวไม่สั้นนี่แล้วก็อยู่กับคำของอัลเลาะห์วะลาอายะห์ให้คำแต่ละคำของอัลเลาะห์ให้เราคุ้นชินแล้วเราเอาคำของอัลเลาะห์จะนำทางเราให้เราคิดไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองเราก็เชิญชวนพี่น้องอีกครั้งจากถ้าวันๆของเราไม่เคยมาอยู่กับเรื่องราวของอัลเลาะห์มาอยู่กับเรื่องราวอย่างอื่นนั้นวันนี้ให้เราจงหันกลับมามอมูนีฟหันกลับเข้ามาหาอัลเลาะห์มาฟังคำพูดของอัลเลาะห์มาบอกกับอัลเลาะห์จ๋าเราอยากจะเข้าใจอัลเลาะห์มาคุยกับเราเพราะอัลกุรอานลงมาเป็นคำพูดที่อยากจะคุยกับเราเราหันหน้าเข้ามาหาอัลเลาะห์มาคุยกับอัลเลาะห์เอาหูของเรามาฟังคำแนะนำที่อัลเลาะห์จะบอกเราแล้วก็ทำตามที่อัลเลาะห์บอกและเมื่อนั้นแหละเมื่อเราทำตามเราก็จะนี้หัวใจเราก็จะสบายและเมื่อเรารักอัลเลาะห์เราก็จะมีความสุขที่สุดเพราะเราจะไม่กลัวสิ่งใดเพราะเรามีผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเราจะไม่มีความกลัวสิ่งใดอีกต่อไปนี่คือความลับของความรู้สึกทั้งหมดที่เราอยากจะบอกพี่น้องในวันนี้ความลับของความรู้สึกจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราเอาตาเอาหูของเราไปอยู่กับสิ่งไปแปะในหัวสมองความมากน้อยแค่ไหนคิดกับมันมากน้อยแค่ไหนความรู้สึกก็จะมากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราขอให้พี่น้องทุกคนนั้นแท้ที่จริงแล้วอัลเลาะห์สร้างเรามานั้นธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างเรามานั้นหัวใจของเราหัวใจที่สมบูรณ์หัวใจของความเป็นมนุษย์จริงๆก็จะต้องกลัวและหวังกลัวสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือกลัวอัลเลาะห์และหวังในสิ่งที่สวยงามที่สุดก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์อยากจะให้เราและก็รักในผู้ที่รักเราอย่างมากมายนี้แล้วแต่ว่าหัวใจเราไม่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราถูกเบี่ยงเบนให้ตาของเราไปมองสิ่งอื่นหูของเราไปฟังอย่างอื่นจนมันกลบเกลื่อนเรื่องราวนี้ทั้งหมดเราจงกลับเราขอดุอาให้เราขันกลับมาหาอัลเลาะห์มาเข้าใจอัลเลาะห์มาทำให้หัวใจของเราได้สมบูรณ์เช่นนี้สวยงามเช่นนี้ด้วยความกลัวอัลเลาะห์หวังในทุกสิ่งของเราและรักในอัลเลาะห์เช่นนี้อย่างเต็มหัวใจให้ใกล้เคียงกับนบีอิบรอฮีมให้มากจนพยายามให้ใกล้เคียงนบีอิบรอฮีมมากที่สุดในใกล้เคียงนบีมุฮัมมัดของเรามากที่สุดเราทำตามอัลลอฮ์ทำตามนบีมากแค่ไหนอัลลอฮ์ก็บอกว่าเราจะเติมความรักให้เราเราทำตามนบีมากแค่ไหนเราก็จะรักอัลลอฮ์มากขึ้นเรามาฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์มากแค่ไหนเราจะรู้ว่าแต่ละคำของอัลลอฮ์ก็เสมือนหัวใจแห่งรักอัลเลาะห์ที่โอบล้อมด้วยความรักให้เราอยู่ตลอดเวลานั่นเองอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้พี่น้องทุกคนมีหัวใจอันสมบูรณ์หัวใจกอลบุนซาลีหัวใจสุขภาพดีมันจะต้องเป็นเช่นนี้อย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเบี่ยงเบนจากเราเพราะเรานั้นใส่ใจอย่างอื่นมากกว่าเรื่องราวของอัลเลาะห์นั่นเองถ้าเราใส่ใจดุนยาก็จะใหญ่ในหัวสมองเราความรู้สึกในดุนยาก็จะมากกว่าเรื่องราวของอัลเลาะห์แต่ถ้าเราใส่ใจในเรื่องราวของอัลเลาะห์เรื่องราวของอัลเลาะห์ก็จะเยอะในหัวสมองเรามันก็จะใหญ่ความรู้สึกเกี่ยวกับเราก็จะมากในหัวสมองของเราในหัวใจของเรานั่นเองมาชาอัลเลาะห์นี่คือความลับทั้งหมดที่เราอยากจะบอกพี่น้องนั่นเองในวันนี้
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละความสบายและความสุขของเราก็จะอยู่ตรงนี้มนุษย์จะมีความสุขที่สุดเมื่อเขามีความรักและเมื่อใดที่เรารักอัลลอฮ์นั่นคือที่สุดของความสุขของมนุษย์ที่จะมีได้และพี่น้องจ๋าเราจะไม่กลัวสิ่งใดความว่าไม่กลัวเพราะเรามั่นใจแม้ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับเราและจะมั่นใจนั่นเองมาชาอัลลอฮ์ขอให้เรามีหัวทุกคนมีหัวใจที่สมบูรณ์เช่นนี้ขอให้เรามาเข้าหาเราแล้วก็ ผูกพันกับอัลลอฮ์ทุกวี่ทุกวันให้เรามีความรู้สึกเช่นนี้กันเถิดนี่คือความลับที่เราอยากจะบอกพี่น้องทุกคนในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราขอจบวันนี้เพียงแค่นี้ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์